ี้ยว่าจะเป็นผีเล่นอะไรเนี่ยคุณท่านรู้ตายแน่เลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะหนูยอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ต้องเดทกับผู้ชายคนนั้นคุณเห็นฉันด้วยเหรอขนาดพี่เลี้ยงฉันยังไม่เห็นฉันเลยใช่ครับผมเห็นแต่ฉันตายไปแล้วนะคุณไม่กลัวหรอผมถึงเอาพวงมาลัยเนี่ยมาไหว้คุณนี่ไงครับผมไม่กลัวคุณหรอกผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าคุณน่ะเป็นคู่เดทของผมยินดีที่ได้เจอกันนะครับผมชื่อเสือครับคุณยังจะแนะนำตัวอีกหรอฉันเป็นผีคุณจะเดทกับผีหรือไงใช่ครับวันนี้ผมมีเวลาให้คุณทั้งวันน่ะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไปเกิดไม่ทันไปครับจะหลอกไหมเนาะคุณหนุ่มของผมคุณตายมานานยังอ่ะเออแล้วเป็นผีเนี่ยเหงาไหมก็คงจะเหงามั้งฉันถึงได้มานั่งคุยกับคุณอยู่นี่ไงแล้วนอกจากมานั่งคุยกับผมแล้วเนี่ยผีเขาทำอะไรบ้างอ่ะผมพาไปทำได้ทุกอย่างเลยนะไปว่ายน้ำไปฟิตเนสหรือว่าจะไปนอนแช่ออนเซ็นที่นี่เขามีออนเซ็นนะเอ้ยเป็นผีเนี่ยแช่ออนเซ็นได้ไหมอะไรเยอะแยะเสืออีนี่มันเป็นใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนใหม่คุณน่ะทิ้งฉันไปหาอีนี่เนี่ยนะอะไรของคุณเนี่ยโอนี่อยู่ๆคุณจะเดินมาแล้วโวยวายแบบนี้ไม่ได้อ่ะอีกอย่างนะคุณกับผมอ่ะเลิกกันแล้วผมจะมากับใครเนี่ยมันก็เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของเราต่างหากบอกมาเลยว่าอีเนี่ยคือใครฉันว่าคุณไปเคลียร์ปัญหาของคุณก่อนจะดีกว่านะคะแล้วเราค่อยว่ากันเดี๋ยวสิคุณเดี๋ยวอย่ามาเดินหนีฉันแบบนี้นะฉันต้องการคำตอบคำตอบของผมก็คืออย่ามายุ่งกับผมเราเลิกกันแล้วนะคุณไปมีชีวิตใหม่ของคุณได้แล้วอะไรก็ไม่รู้หน้าหงุดหงิดชะมัดเลยฉันหนีกลับบ้านก่อนดีไหมเนี่ยดันมาพักชั้นเดียวกับฉันซะได้บังอาจมายุ่งเสือของฉันแกโดนแน่สวยๆแบบเนี้ยไม่เหมาะกับคนที่ชอบแย่งผัวชาวบ้านหรอกนะลูกลูกงานศพนั่นใครน่ะฉันกลัวแล้วอย่าออกฉันเลยนะฉันกลัวแล้วน้องคุณในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยคุณไปนี่คุณยังไม่ไปไหนกันเนี่ยฮะเราวิ่งหนีอะไรมาทำหน้าอย่างกับเจอผีก็ผีนะสิรู้ไหมว่าคนที่คุณคบอยู่อ่ะเขาตายไปแล้วนะผมรู้ว่าเขาเป็นผีรู้แล้วยังจะคบอยู่เนี่ยนะคุณบ้าหรือเปล่าแล้วมันยังไงอ่ะ
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผีสางนางไม้นะผมก็ชอบเขาทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดคุณเนี่ยเป็นคนแท้ๆตามจองเวรจองกรรมยิ่งกว่าผีซะอีกเสือผมว่าคุณจะไปไหนก็ไปดีกว่านะผมขออยู่กับผีตลอดชีวิตดีกว่าคุณมันบ้าจะรักกับผีก็เชิญเลยไปคือผมไม่รู้ว่าคุณน่ะชอบกินกาแฟแบบไหนผมเลยลองชงลาเต้มาให้ลองกินดูนะครับอร่อยนะครับฝีมือผมอ่ะเอ้ยผมลืมไปเลยว่าคุณเป็นผีอ่ะต้องจุดธูปไหมครับเนี่ยผมว่าผมต้องไปหาธูปแล้วพอเถอะค่ะฉันยังไม่ตายค่ะอะไรนะครับคือฉันแกล้งคุณฉันหลอกว่าเป็นผีเพราะว่าฉันอยากให้คุณยกเลิกงานเดทนะคะฉันไม่อยากไปเดทกับคนที่คุณพ่อหามาให้ฉันขอโทษนะคะอย่าโกรธฉันเลยนะคะผมไม่โกรธคุณหรอกครับเพราะผมรู้ว่าคุณไม่ใช่ผีฮะแผนแก้ตายจะได้ผลไหมเนาะคุณไอซี่ถ้าคุณท่านรู้อ่ะโดนเละแน่เลยไอ้มอนเอ้ยโอ้ยลุงนี่เดินดูตาหมาตาเรือหน่อยดิชนคนอื่นล้มทำไงขอโทษครับผมไม่ทันระวังอะครับนี่ถ้าแก่ขนาดนี้แล้วกลับบ้านไปเลี้ยงหลานไปขอโทษนะครับผมขอโทษแทนคุณลุงด้วยนะครับพอดีคุณลุงเขามีเรื่องกังวลใจครับเลยเดินใจลอยไปบ้างคุณเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เป็นไรคราวหน้าก็ระวังหน่อยนะลุงโทษนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมคุณเสือคุณลุงรู้จักผมด้วยเหรอครับไม่รู้จักครับตัวนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับคุณลุงจะรีบไปไหนแล้วพอดีผมมีเรื่องจะถามคุณลุงครับแต่ผมไม่ได้ถามฟรีๆนะผมมีค่าตอบแทนให้คุณลุงเนี่ยนิดหน่อยจริงเหรอครับคุณเสืออยากรู้อะไรครับผมอยากรู้ว่าคุณหนูของคุณลุงเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรละพันเนี่ยนะทำไมพี่ม่อนถึงรักเงินมากกว่าหนูเนี่ยขอโทษนะครับคุณหนูกลิ่นเงินมันหอมอะครับพี่ม่อนคะพี่ม่อนทำแบบนี้ได้ยังไงคะเราสาช่วยกันนะคะผมเห็นว่าคุณเสือเป็นคนดีในบรรดาที่คุณท่านเลือกมาเนี่ยคุณเสือเนี่ยดีที่สุดแล้วเขาไม่รังเกียจคนต่ำต้อยอย่างผมเลยยังช่วยผมอีกด้วยเขาต้องดูแลคุณหนูได้ดีแน่ๆเลยครับผมไม่ได้มองว่าคุณลุงต่ำกับผมเลยนะครับคนล้มอยู่ตรงหน้าเนี่ยจะให้ผมข้ามไปได้ยังไงล่ะเห็นไหมล่ะครับเขาเป็นคนดีขนาดไหนเชื่อผมเถอะขนาดผมอ่ะเขายังช่วยเหลือเลยเขาต้องดูแลคุณหนูได้แน่นอนครับก็ได้ค่ะหนูจะลองคบกับเขาดูผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดก็ลองดูแลไม่ดีสิฉันจะเอาให้คุณตายค่ะหนูดูเกินยิ้มๆ